บนยอดดอยสูงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลโอบล้อมไปด้วยป่าไม้และขุนเขาภายในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนอาชีวะเล็กๆแห่งหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ซึ่งโรงเรียนอาชีวะแห่งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบอกกับทุกคนว่านี่คือโรงเรียนของฉันศูนย์การเรียนบ้านนาโตอาคารไม้ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆหลังนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพด้านการเกษตรสาขาต่างๆให้กับน้องๆ นักเรียนชาวเขาบนยอดดอยสูงที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้พวกเขาได้นำวิชาความรู้จากการจัดการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพได้จริงสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอโดยไม่ต้องหันไปประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องอพยพครอบครัวย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหางานทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้เยาวชนชาวเขาได้ห่างไกลและไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดของเราจะมีอยู่กัน14ฐานอาชีพนะครับเราจะอาชีพเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเอารายวิชาต่างๆที่มีอยู่ในหลักสูตรจัดหมวดหมู่เข้าไปให้เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆนะครับให้ครบหลักสูตรนะครับทุกเช้านักเรียนทุกคนจะช่วยกันทำตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตัวเองได้รับมอบหมายก่อนจะมาเข้าแถวครบธงชาติแล้วจึงแยกย้ายกันไปเรียนตามฐานที่ตัวเองสนใจทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานได้จริงๆหมูที่เราเลี้ยงที่นี่นี่มีพันธุ์อะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์มิตรสัมพันธ์นะครับโดยที่มิตรสัมพันธ์เนี่ยเป็นพันธุ์พระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพนะครับซึ่งจะเป็นพันธุ์เหมยซานซึ่งได้รับมาจากจีนผสมกับดูร็อกเจอร์ซี่ซึ่งพันธุ์เหมยซานเนี่ยข้อดีของมันก็คือเป็นพวกที่เลี้ยงลูกเก่งให้ลูกดกนะครับแต่ข้อเสียคืออัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ไอเนื้อแดงน้อยเราเลยเอามาผสมกับดูร็อกเจอร์ซี่ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้อัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดีชาวบ้านที่ชอบเข้ามาซื้อหมูจากทางศูนย์การเลี้ยงบ้านนาโตของเราเนี่ยนิยมชื่นชอบลูกหมูของเราเนื่องจากว่าเอาไปเลี้ยงแล้วโตค่อนข้างไวส่วนใหญ่ก็คือเลี้ยงไปขุนแล้วก็บริโภคกันทุกฐานการเรียนรู้จะถูกวิเคราะห์จากสภาพพื้นที่วิถีชีวิตและจะสอนตั้งแต่หลักการตลาดจะเน้นขบวนการผลิตวิธีคิดการแก้ไขปัญหาจริงเพื่อให้ตอบสนองต่อความเป็นจริงมากที่สุดศูนย์ของเราเนี่ยนะครับเน้นวิธีการแก้ปัญหาเน้นกระบวนการคิดของเด็กนะครับเขาจะต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหาเจอปัญหาปุ๊บไม่ใช่ถอยไม่ใช่ท้อเป็นปัญหาปุ๊บเขาจะทำยังไงให้แก้ปัญหาให้ได้นั่นคือเราสอนในการแก้ปัญหาเพราะนั้นเขาเจอปัญหาเขาต้องแก้ได้ท่าเยอหนึ่งในนักเรียนชาวอาคาเลือกเรียนการปลูกฟักทองญี่ปุ่นเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดสูงและเป็นคนแรกที่เลือกเอาฟักทองญี่ปุ่นกลับมาทดลองปลูกในหมู่บ้านของตัวเองประสงค์ในการมาปลูกที่บ้านนะครับก็คือผมจะมาทำในเรื่องของวิจัยแล้วก็ลำดับที่2เนี่ยเรียนไม่ได้ก็คืออยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับซึ่ง อยากจะให้มีอาชีพหรือว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมองเห็นอาชีพอื่นที่มันแปลกแล้วก็สร้างผลรายได้จริงความพิเศษของฟักทองญี่ปุ่นที่นี่จะมีลักษณะเหมือนการเข้าแถว1ต้นจะออกผลเพียง1ลูกเท่านั้นเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สุดเนื้อหวานอร่อยที่สุดซึ่งแปลงฟักทองญี่ปุ่นที่เห็นนี้เป็นการปลูกครั้งที่2จากที่ครั้งแรกเสียหายทั้งหมดเรียนรู้จากครั้งแรกก็เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมให้น้ำเกินไปแล้วก็ขาดอากาศหายใจในดินก็เลยตายแล้วผมก็เลยปรับวิธีการใหม่ก็คือให้น้ำน้อยๆแต่ว่าให้บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะคงสภาพความชื้นในดินได้มากปรับปุ๊บก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับได้ผลผลิตนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากความล้มเหลวในครั้งแรกเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้อเยอร์เรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองจ
จนทำให้การปลูกฟักทองญี่ปุ่นแปลงที่เห็นนี้ได้ผลผลิตมากกว่า 80% และแน่นอนว่าทุกลูกถูกจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ยังไม่เก็บเกี่ยวด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงแก้ปัญหาจริงสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือวิธีคิดการรู้จักสังเกตวิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ในชีวิตจริงโดยมีครูคอยแนะนำและชี้ทางอย่างใกล้ชิดอาจีหนึ่งในศิษย์เก่าชาวอาคาและเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเมตตาทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความรู้และวิธีคิดที่ได้จากการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนบ้านนาโตกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองปัจจุบันอาจีเป็นเจ้าของไร่กาแฟกว่า20ไร่ซึ่งเป้าหมายของอาจีไม่ได้ต้องการเป็นเท่าแก่เจ้าของไร่กาแฟที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่อาจีต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟและการตลาดที่เรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับโอกาสมาแล้วก็คือผมอยากทำเกี่ยวกับงานสังคมอะไรพวกนี้นะช่วยสังคมตอบแทนในแผ่นดินอะไรพวกนี้คล้ายๆแบบว่าจะพัฒนาหมู่บ้านตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นสิ่งใดที่ผมจะทำได้อะไรพวกนี้มันอยากจะใช้แต่ละใช้กับชุมชนอะไรพวกนี้ผมนี่ครูบาอาจารย์เขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคืออย่างสมมุติว่าอะไรที่เรามีสามารถเราทำได้แต่ต้องไปมองข้างหลังว่าคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยมีไหมแล้วก็ต้องไปดึงเขาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณและบุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อล้อมบ่มเพาะถ่ายทอดความรู้วิธีคิดและขัดเกลาหัวจิตหัวใจลูกศิษย์บนยอดดอยสูงให้งดงามก็คือคณะครูผู้เสียสละผู้ปิดทองหลังพระและความสะดวกสบายซึ่งหลายท่านยอมทิ้งเงินเดือนที่สูงเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามายังดอยสูงที่แสงห่างไกลความเจริญเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการให้ความรู้และความรักกับเด็กๆชาวเขาที่ไร้โอกาสที่บางคนไม่มีแม้แต่สัญชาติได้ทำให้เด็กมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นที่จบไปแล้วก็มีอาชีพที่ดีที่มั่นคงนะคะแล้วเขาก็อยู่ในที่แถบนี้ที่บ้านของเขาโดยที่ไม่ละทิ้งบ้านของเขาเขาไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ก็ดิฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านก็ถามว่าชีวิตมีความสุขไหมนะตรงนี้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับจากเด็กๆนะครับมันก็มีค่ามากกว่ารายได้ที่เรารับในบางครั้งในความรู้สึกที่เรามันอิ่มมากกว่าความอิ่มของผมคืออิ่มใจอิ่มกายในส่วนของได้ดูแลกันและกันนะครับเพราะความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิตที่ทำให้พวกเขามีอาชีพมีรายได้และเพราะความรักทำให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองรักและหวงแหนในแผ่นดินเกิดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขากลายเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพื้นแผ่นดินไทยต่อไปดังพระประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีส่งทอดทิ้งและเห็นถึงคุณค่าของทุกชีวิตทุกเชื้อชาติที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยศูนย์การเรียนบ้านนาโตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจังหวัดเชียงราย